สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูพึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจำตัวเลข1ถึง10กันนะคะตัวเลขทั้งหมดในวันนี้จะเป็นตัวเลขอาราบิกนะคะเด็กๆเด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปท่องพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยเลข0ค่ะเลข0เหมือนไข่ไก่เด็กๆลองพูดตามครูพึ่งสิคะเลข0เหมือนไข่ไก่เลขต่อไปนะคะเลข1เหมือนเสาธงเลข1เหมือนเสาธงตัวต่อไปค่ะเลข2เหมือนคอเป็ดเลข2เหมือนคอเป็ดเลข3เหมือนอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมเลข3เหมือนนกบินเลข3เหมือนนกบินเลขต่อไปนะคะเลข4เหมือนเรือใบเลข4เหมือนเรือใบเลขต่อไปนะคะเด็กๆเลข5มีหลังคาเลข5มีหลังคาเลขต่อไปนะคะเด็กๆเลข6หัวลงเลข6หัวลงเลขต่อไปนะคะเด็กๆเลข7หักลงมาเลข7หักลงมาตัวต่อไปนะคะเลข8เหมือนแว่นตาเลข8เหมือนแว่นตาเลขต่อไปค่ะเลข9หัวขึ้นเลข9หัวขึ้นเลขสุดท้ายค่ะเด็กๆเลขอะไรคะเลข10มี1กับ0เลข10มี1กับ0ตัวเลขทั้งหมดตรงนี้นะคะเป็นเลขอาราบิกนะคะมันเป็นเทคนิคง่ายๆลูกครูพึ่งนำมาฝากวันนี้นะคะเด็กๆจะได้จำได้พอครูพึ่งพูดถึงเลขหนึ่งเหมือนอะไรนะเด็กๆก็จะนึกออกว่าเหมือนเสาธงค่ะเสาธงครับเด็กๆก็จะได้ฝึกเขียนได้เข้าใจไหมคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพึ่งบอกให้เขียนเลข5ค่ะเด็กๆก็จะนึกเลข5เหมือนอะไรนะเลข5มีหลังคาใช่ไหมคะเด็กๆก็จะนึกออกใช่ไหมคะแล้วก็พอจะเขียนลงมาได้ใช่ไหมคะก็จะถูกต้องแบบนี้นะคะก่อนจากการวันนี้นะคะครูพึ่งฝากเด็กๆทบทวนกันด้วยนะคะเกี่ยวกับเทคนิคความจำนะคะตัวเลขต่างๆนะคะอาราบิกนะคะ1ถึง10นะคะแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพอีกเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะการสวมใส่แมสก่อนออกจากบ้านนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะเด็กๆวันนี้เพื่อขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ